Hi there, everybody. It's so long. I haven't been here for so long. Greeting with you guys. I hope you guys still doing well. And I hope that you still keep studying, keep learning your English, and never let go of your dream. Hi. Good evening, everybody.สบายดีทุกๆคนเด้อสบายดีให้กับทุกๆคนเลยมื้อนี้แมนจะมาไลฟ์นอนล้มกันจะมาแชร์ประสบการณ์นิดนึงเกี่ยวกับการมาสหรัฐอเมริกาการมาพบปะกับคนต่างประเทศเป็นแนวใดเนาะปาหวังว่าทุกคนยังเฮียนภาษาอังกฤษยังบ่ปะทิ่มการเฮียนของตัวเองเนาะถึงว่าอยู่ในคลาสของป๋าในคลาสสอนภาษาอังกฤษในคอร์สเนาะกะว่าถึงว่าป๋าจะมาแข่งนี้แล้วมันจะเป็นระยะสั้นซื่อเดี๋ยวจักหน่อยป๋าก็จะกลับมาสอนปกติเพราะว่าการเป็นครูสอนจะเป็นชีวิตจิตใจของป๋าไปแล้วเนาะจะบอกป๋ามัน dream it's very important dream your purposeAs long as you help them, believe in yourself, work hard for it, you get there. You'll be there. ตอนนี้แมนกำลังเฮ็ดภารกิจอยู่อาจารย์บ่ทันได้มาสอนช่วงนี้แต่ว่าหลังจากภารกิจแล้วจะมาสอนปกติเนาะเพราะว่าการสอนเป็นชีวิตจิตใจของปาจะสอนเนาะยังสอนอยู่ยังเป็นสาวครูไปยังอยู่คือเก่าเด้อ I'm still me, still your teacherI'll be right back to you after after I finish this competition. หลังจากที่ประกวดแล้วก็จะกลับมาหาทุกคนคือเก่าเนาะป้าหวังว่าทุกคนจะบอปะการเฮียนทุกคนยังเฮียนอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นการที่เฮาต้องเป็นสิ่งที่เฮาต้องเฮียนซ้ำๆทุกคนเนาะถ้าถามว่าเคล็ดลับที่จะเฮ็ดให้เฮาเก่งภาษาอังกฤษได้ไวที่สุดแม่นหยังก็คืออันเดียวเลยก็คือความต่อเนื่องเนาะถึงว่าเฮาจะบ่ได้เฮียนหลายคํา100คําแต่มื้อนี้เฮาเฮียนได้คํานึงมื้ออื่น2คํามื้อฮือ3คํา4 5คําบวกกันหลายๆมื้อหลายๆคําขึ้นมาก็จะเห็นให้เฮาได้หลายขึ้นเพราะความต่อเนื่องของเฮาแล้วเวลาที่เฮาเฮียนอย่างต่อเนื่องหลายๆจะเห็นให้เฮานั้นอาจจื้อแล้วก็เห็นให้ลิ้นของเฮาหันผันได้ดีเนาะเพราะว่าเฮาต้องได้ฝึกตลอดคือบางคนว่าภาษาอังกฤษเก่งๆพอเฮาหยุดไปประมาณเดือน1หรือ2 3อาทิตย์ก็ได้หยุดบ่ได้เว้าเลยหั่นนะกลับมาเว้าคืนลิ้นก็แข็งเนาะป้าก็คือกันถ้าป้าบ่ว่าภาษาอังกฤษ1เดือนเลยแน่นอนจะเว้าแข็งแล้วก็จะบ่ค่อยมั่นใจเนาะเวลาที่เฮาเว้าออกไปป้าอยากให้ทุกคนมีความต่อเนื่องเนาะทุกคนเฮ็ดได้แน่นอนคือป้าเองซ้อมด้วยตนเองเนาะ4 เดือนสามารถเว้าภาษาอังกฤษได้สื่อสารเข้าใจได้สำเนียงถูกต้องและก็ชัดเจนเนาะแต่ว่า4เดือนนี้เราต้องได้มาเบิ่งว่าการเฮียนมันเป็นแนวใดเนาะซึ่งป้าใช้เวลาหลายประมาณ2ชั่วโมงบางมื้อก็3ชั่วโมงเห็นบ่มันจะใช้เวลากับมันหลายแล้วสําคัญแม่นต่อเนื่องเนาะซึ่งป้าจะเรียนจากการอ่านทุกคนสามารถเริ่มจากอ่านก็ได้แต่ว่าอ่านสิ่งที่ง่ายๆเนาะเป็นบทเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่เฮาสนใจเนาะเฮาจึงจะสามารถอ่านได้โดนเพราะว่าการอ่านจะเฮ็ดให้เฮาได้เรียนรู้คําศัพท์ได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ได้เรียนรู้การออกเสียงเนาะแล้วป้าแนะนําว่าเวลาที่ทุกคนอ่านบ่ต้องอ่านเองออกเสียงเองเนาะบางครั้งเฮาออกเสียงถูกเสียงผิดเฮาอาจจะบ่รู้เพราะฉะนั้นเฮาต้องได้เอาเข้าไปในแอปGoogle Translator ก็ได้เนาะ Google Translate ป้าคิดว่าทุกคนมีเนาะเอาเข้าไปตัวนั้นแล้วก็เฮาก็แปะออกมาและแล้วเฮาก็ฟังเสียงเจ้าของเสียงภาษาเนาะตัวนั้นและวิธีตัวที่2ก็คือทุกคนไปฟังคลิปของคนเมกาเลยแล้วให้ทุกคนเว้าตามสมมุติว่าคนเมกาคนนั้นเนาะอาจสิไปเบิ่งบทสอนภาษาอังกฤษเนาะแล้วออกมาปุ๊บแล้วHi everyone, today we are going to learn about the hardest vocabulary in English. สิฮะนะเฮาก็จื้อเลยเฮาก็จะเฮ็ดท่าทางแอคแบบกับลาวที่อยู่ในวิดีโอตัวนั้นเนาะสมมุติลาวออกมา Hi everybody, เฮาก็อัดเฮาก็ต้องได้ตั้งกล้องตัวนึงอัดวิดีโออัดตัวเฮาเนาะแล้วเฮาก็เ
เว้าตามแล้วหลังจากนั้นเฮามาเปรียบเทียบเบิ่งว่าเสียงเฮาลักษณะท่าทางของเฮากับลาวใกล้เคียงกันแล้วบ่เฮาเว้าออกเสียงโทนเสียงขึ้นเสียงลงตัวใดผิดบ่เนาะเพราะว่าการเรียนภาษาก็คือการก๊อปปี้เฮาต้องฮู้ว่าโทนเสียงการเน้นเสียงมันเป็นแนวใดเนาะถ้าหากว่าเฮาฮู้โทนเสียงการเน้นเสียงถูกแล้วเสียงของเฮามันจะดีไปเองเนาะการเรียนภาษาอังกฤษมันต้องได้มี listening skill มันต้องได้ฟังคักๆว่าโอ้เสียงต่ำเสียงสูงเสียงขึ้นเสียงลงแบบนี้เฮาต้องค่อยๆเว้าค่อยๆเว้าแล้วก็ทำอิดแน่นอนมันจะมีแบบขนลุกหรือว่าหน้าเฮาอาจจะแดงหรือว่าเฮาจะอาจจะรู้สึกบ่ปกติเนาะซึ่งตัวนั้นป้าก็เคยเป็นคือกันเนาะเวลาที่เฮาเว้าภาษาอังกฤษแล้วมันจะรู้สึกเขินอายรู้สึกว่าแบบเวลาที่เฮาเว้าเสียงได้ดีเป๊ะนะเฮาเว้าได้ดีแล้วก็เป๊ะเฮาจะรู้สึกขนลุกตัวเอง Never give up on studying English you can do it I know that you have that potential I know that you have that skill you just needmore time you just need to be patient to yourself take time everything takes time keep practicing you'll be there as long as you don't stop practice okay